สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเขียนโปรเจกต์ Spring Boot นะครับด้วยภาษา Kotlin นะครับก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนภาษา Kotlin ในฝั่งตัว Spring Boot เนี่ยนักเรียนจะต้องเคยเขียนเว็บ API หรือเคยเขียน Spring Boot นะครับมาก่อนนะครับถ้ายังนะครับก็เข้าไปดูที่ CM Dev ได้เลยนะครับก็เสิร์ชใน Google เลย CM Dev แล้วก็ Spring Boot นะครับซึ่งในคลิปนะครับก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอน install ก่อนต้องบอกก่อนว่าผมจะใช้ eclipse นะครับในการสอนเขียนภาษา Kotlin ในโปรเจกต์ Spring Boot นะครับก็ทำการติดตั้งนะครับเนี่ยจะมี playlist นะครับทุกอย่างครบหมดเลย install new project รวมถึงนะครับการทำพวก web API get post put delete ลองไปดูในตัวนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้วนะครับเราก็ต้องทำการไปโหลดตัวโปรเจกต์นะครับขึ้นมาก่อนตั้งต้นซึ่งเว็บในการตั้งต้นโปรเจกต์นะครับก็คือตัว Spring นะครับin Spring Boot นะครับ initial นะครับตัวนี้นะครับทีนี้บางคนบอกไม่ไกด์หน่อยเหรอผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าผมได้ทำคลิปแยกออกมาต่างหากแล้วให้ไปดูคลิปพวกนั้นนะครับแล้วก็ไปเรียนเลยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันก็จะเห็นภาพองค์รวมเกี่ยวกับเรื่อง Spring Boot รวมถึงขั้นตอนพวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะโฟกัสที่ภาษาเป็นหลักนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับผมเข้ามาที่ตัว Spring Initial แล้วนะครับเราก็เลือกตัวโปรเจกต์ตรงนี้เป็น Maven นะครับแล้วก็ภาษาตรงนี้นะครับเลือกเป็น Kotlin เลยนะครับทีนี้ภาษา Kotlin นะครับในมีผลอะไรกับตัว Spring Boot ล่ะก็เนื่องจากนะครับภาษา Java เนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะนะครับ Spring Boot นะครับก็ถูกพัฒนามาโดยเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างของ Java เช่นพวกคำสั่ง pattern อะไรพวกเนี้ยที่มันค่อนข้างยาวๆในฝั่ง Java Kotlin ก็ทำการลดรูปมากระชับนะครับก็ยังมีอีกหลายเขาเรียกว่าฟังก์ชันละกันที่เอามาจัดการนะครับทำให้ภาษานะครับมันดูดีขึ้นแล้วก็เขียนอะไรพวกเนี้ยอ่านง่ายอะไรประมาณนี้นะครับช่วยลดขั้นตอนและยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็คือเรื่องของตัวภาษา Kotlin เนี่ยมันเป็นแนวคิดภาษาสมัยใหม่นะครับถ้าเราเขียนภาษา Kotlin เป็นนะครับเราสามารถที่จะเขียน Android application ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทาง Google นะครับประกาศแล้วนะครับว่าให้ภาษา Kotlin นะครับเป็นภาษาแรกที่ถูกอัปเดตในฝั่ง Android จริงๆ Android เขียนได้ทั้ง Java ทั้ง Kotlin นะครับแต่ตอนนี้เขาอัปเดตเป็น Kotlin ละเดี๋ยวต่อไปอนาคต Kotlin ก็จะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราเขียน Kotlin อีกนะครับอีกข้อนึงที่ผมเห็นเลยก็คือเราสามารถที่จะไปเขียนภาษา Swift ที่เป็นทางฝั่งนะครับฝั่งตัว Mac ได้นะครับคือฝั่ง Apple เนี่ยเราสามารถที่จะเอาภาษาสวิตไปเขียนตัว iOS application ในฝั่งตัว iPhone อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ไปต่อยอดได้โอเคก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอิงตัวเวิร์กช็อปเราดีกว่านะครับภาษานะครับผมเลือกเป็น Kotlin แล้วนะครับ Spring Boot ผมเลือกเป็น 2.3.2 meta data ตรงนี้นะครับผมก็ตั้งเป็น demo Kotlin ละกันนะครับแพ็คเกจผมเลือกเป็นจานะครับเวอร์ชัน Java ผมติดตั้งเป็น11นะครับ dependency ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเลือกเป็นเว็บนะครับทุกอย่างผมได้อธิบายไว้คลิปที่ผมชี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ CMD Spring Boot ไปดูได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ผมก็กด generate นะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดโปรแกรมตัว eclipse ขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ถ้าเราติดตั้ง eclipse นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือฝั่ง Mac นะครับโดย default นะครับณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันยังไม่มีการ support ภาษา Kotlin นะครับเราจะต้องติดตั้ง plug in เพิ่มนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตั้ง plug in เพิ่มกันนะครับก็พอเปิดตัวโปรแกรม eclipse ขึ้นมานะครับมาที่ตรงส่วนของตัวเมนู help นะครับแล้วก็จะเจอคำว่า eclipse marketplace นะครับเราจะต้องทำการติดตั้งตัว plug in ที่ชื่อว่านะครับ Kotlin นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการไฟล์นะครับคำว่า Kotlin เข้าไปแล้วก็ทำการ install นะครับผมก็ไฟล์ Kotlin เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผม install ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ install มันก็จะขึ้นว่า install แบบนี้นะครับให้ทำการลงตัวนี้นะครับก็คือ Kotlin plug in for eclipse นะครับนี่ก็ install ไปนะครับแสนกว่าแล้วนะครับโอเคเมื่อ install เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราถามว่าเราจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไหมพร้อมกับ restart นะครับตัว Eclipse IDE เราก็กดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับโอเคเมื่อ restart นะครับตัวโปรแกรม Eclipse มาแล้วนะครับเราก็เริ่มทำการ import นะครับโปรเจกต์ของตัว Spring Boot ที่เราไปตั้งต้นจากเว็บ
ไซต์ Spring Boot Initial เข้ามานะครับก็มาที่ไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Import หลังจากนั้นนะครับผมใช้เป็น Maven นะครับผมก็จะเสิร์ช Maven แล้วก็เลือกคำว่า Exit Maven Project นะครับหลังจากนั้นผมก็จะชูทนะครับไปที่ไฟล์ที่ผมได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับเดโมโอเคผมยังไม่ได้ทำการอันซิปนะครับเดี๋ยวผมไปอันซิปก่อนนะครับตอนนี้ผมอันซิปเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการเปิดนะครับกลับมาที่ Eclipse แล้วก็เบาไปใหม่นะครับโอเคกด Open นะครับก็ make sure นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นตัวมาเว่นมันก็จะมีไฟล์ pom.xml ก็ make sure ว่าเราติดแล้วนะครับหลังจากนั้นกด finish นะครับทีนี้นะครับถ้าใครเคยเขียน Java มาแบบเขาเรียกว่าชำนาญแล้วพอมา Kotlin ก็จะงงๆนิดนึงนะครับส่วนตัวผมก็มาจาก Java นะครับมา Kotlin ครั้งแรกงงมากเลยเพราะว่ารูปแบบไวยากรณ์มันเปลี่ยนนะครับง่ายๆมันเปลี่ยนโลกอ่ะเอามองว่าเป็นโลกใหม่ละกันแต่ถ้าเราอิงเรื่องเบสิกโปรแกรมมิ่งอยู่คอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นลักษณะแบบ OOP อยู่นะครับเราก็มานั่งดูกันนะครับก็อันดับแรกนะครับสตรัคเจอร์ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามี Kotlin โผล่มานะครับในเคสนี้เราจะสนใจที่ตรงส่วนของตัว src main kotlin นะครับเราจะเจอไฟล์ demo kotlin application นะครับพอเราเข้ามานะครับสิ่งที่เราสังเกตเลยก็คือไฟล์ kotlin จะเป็น .kt นะครับพอมาที่ตรงนี้นะครับเราจะพบว่านะครับตัวคลาสตัวนี้นะครับก็จะหายไปเห็นไหมครับนะครับไม่มีปีกาหมายถึงตัวเทมเพลตแล้วก็ตัวฟังก์ชันเมนนะครับอยู่ข้างนอกนั่นเองนะครับทีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็เริ่มเห็นเรื่องของการประกาศไทป์ละนะครับถ้าเป็น Java นะครับไทป์จะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็น Kotlin ไทป์จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคีย์เวิร์ดฟังก์ชันนะครับก็จะไม่มีคำว่า void นะครับถ้า void function เราจะใช้คำว่า fun นะครับก็คือ fun นั่นแหละนะครับคือฟังก์ชันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษากันในตัวคลิปนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับเราทำการ run test ก่อนโดยการกดคลิกขวานะครับที่ตัวโปรเจกต์เรานะครับเลือกคำว่า run as แล้วก็ spring boot app นะครับถ้ามีเมลผิดพลาดนะครับมันก็จะเซิร์ฟนะครับด้วยตัว Tomcat ที่มัน embed มานะครับแล้วก็เป็นพอร์ต8080อ่ะตอนนี้ผมจะมีประเด็นเรื่องของตัว run main card ไม่มีโอเคก็เหมือนมันไม่ได้โหลดหรือเปล่านะครับตอนแรกถ้ามันไม่มีนะครับผมก็แก้โดยการกดคลิกขวานะครับ run as แล้วก็ clean ไปก่อน1ทีนะครับพอผม clean เสร็จแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตกดตัวนี้นะครับให้มันมาอยู่ข้างล่างนะครับพอผมคีนเสร็จผมก็จะมาบิวนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ run as แล้วก็มาเมนบิวตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มีคำสั่งกล่าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะสมมติผมยังไม่มีละกันนะสมมติผมไม่มีผมก็จะมาเริ่มจากตรงนี้ดีกว่านะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็ run as แล้วก็บิวจุดๆๆตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องทำการนะครับใส่คำสั่ง go เข้าไปนะครับก็จะเป็นคำว่า spring keep boot แล้วก็ run นะครับกรณีที่สำหรับคนที่ run ไม่ได้แต่ถ้าใครกดคลิกขวาแล้ว run ได้ก็จบแล้วนะครับอันนี้กรณีที่คน run ไม่ได้นะครับก็ต้องทำแบบผมแล้วก็กด run นะครับมันก็เริ่มนะครับไปทำการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็ build นะครับบนเครื่องเรานะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับstart ขึ้นมาแล้วนะครับก็นี่นะครับ port 8080นะครับผมก็จะทำการเทสก่อนเลยนะครับ8080นะครับโอเคตอนนี้ผมรันโปรเจกต์ Spring Boot ด้วยภาษา Kotlin ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเอ๊ะภาษา Kotlin กับตัว Web API Spring Boot เนี่ยเราจะเขียนยังไงดีล่ะก็อันดับแรกนะครับตัว annotation ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ annotation ตัวนี้ถ้าเราจะทำให้มันเป็นลักษณะแบบมี response นะครับก็ต้องใช้ตัว less controller ถูกต้องมั้ยครับแล้วก็ประกาศนะครับที่ตรงนี้เลยผมต้องขออนุญาตไม่แยกออกมาเป็น card controller นะครับก็อันนี้คลิปนี้เราจะเดโมตัว Kotlin ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะเป็น red controller ผมจะทำที่ตรงส่วนของตัว card ที่เป็น application นั่นแหละทีนี้นะครับมันก็ต้องทำการ import ซึ่งตอนนี้ของผมนะครับก็ไม่มี auto อะไรขึ้นเลยผมกด control space
นะครับกดคอนโทรลนะครับที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดบวกโทษทีนะครับผมพิมพ์ให้ดูดีกว่า บวกสเปซบาร์นะครับมันจะขึ้นออโต้มาเป็นเหมือนตัวsuggestion เนี่ยมาบอกเราว่าจะโซฟยังไงนะครับในเคสนี้คือผมก็ต้อง import นั่นเองนะครับผมก็ทำการเลือกตัวนี้พอผมทำการเลือกตัวนี้เสร็จนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับ Rate Controller เราต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะครบละถัดมานะครับเราก็จะทำการกดบวกตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับนี่ import แล้วถัดมาเราจะต้องทำการประกาศสโคปคลาสนะครับทีนี้ผมก็ต้องมีเขาเรียกว่า get ถูกต้องไหมครับผมก็จะสร้างตัว annotation ที่ชื่อว่า get mapping นะครับหลังจากนั้นนะครับ get mapping ผมก็ต้องมีพาธตรงนี้นะครับมันก็ต้องทำการ import ซึ่งผมก็กด control space bar เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทำตรงนี้ใส่ข้อความก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเหมือนกระตุกนิดนึงตอนนี้ผมกด control space แล้วมันเจนมาให้ตรงนี้แล้วนะครับ get mapping ทีนี้ผมก็กำหนดเส้นทางแต่ว่า mapping มันระวังเรื่องตัว syntax นะครับถัดมาผมก็จะเป็นตัว slash product ทีนี้นะครับตัวภาษา Kotlin นะครับถ้าเราจะสร้างฟังก์ชันจะใช้คีย์เวิร์ดว่า fun นะครับตามด้วยชื่อนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชัน void นั่นเองนะครับทีนี้ผมติดเรื่องตรงนี้นะครับต้องเป็น double quoteนะครับตัว get product ตรงนี้ทีนี้นะครับจุดที่ต้องสังเกตเพิ่มเติมนะครับคือภาษา Kotlin นะครับไม่จำเป็นต้องมี semicolon ก็ได้นะครับเห็นปะครับเนี่ยครับนะครับหรือมีก็ได้แล้วแต่ครับแต่เราจะไม่ใส่กันนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เนี่ยเราจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าคนต่างเผ่าครับเช่นสมมติเนี่ยเราใส่ไปเนี่ยกลายเป็นคนอีกเผ่านึงเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมนะครับนะครับทีนี้นะครับเราสร้างฟังก์ชันมาแล้วฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน void เราก็สามารถจะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะทำฟังก์ชัน return ล่ะเช่นผมจะ return นี้นะครับผมจะ return ชื่อผมเข้าไปเป็น string เนี่ยนะครับมันจะเริ่มฟ้องแล้วมันฟ้องว่าตอนเนี้ยนะครับฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้ support เรื่องของการ return นะถ้าอยากจะ support return เราต้องระบุ type คำถามคือถ้าเป็นภาษาอื่นเราจะระบุ type ด้านหน้าถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็น Kotlin นะครับ type มันจะระบุอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ colon เข้าไปนะครับอันนี้คือการ return แล้วนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราจะ return อะไรในเคสนี้เรา return string ก็ต้องเป็น string นี้ครับมันเขียน return นี้นะครับถ้าสมมติผม return เป็นตัวเลขล่ะนะครับผมลบออกนะครับผมก็เติม colon ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย in นะครับแต่ทีนี้ถ้าจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัว in ตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะ class แล้วนะครับไม่ใช่ type แบบธรรมดาแบบตัวเล็กนี้แล้วนะครับมันอิงเป็น class นะครับถ้ามาตัว Kotlin นะครับทุกอย่างมองเป็น class หมดนะครับผมก็แก้เป็น string ก่อนโอเคตอนนี้ผมแก้เป็น string ตรงนี้ผมก็ต้องเป็นข้อความ string นะครับโอเคผมไม่มี semicolon นะครับผมจะทำการ run test ดูกันนะครับว่าผมสามารถเรียกมาที่ตัว request ตัว get method ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ทำการกด rerun ใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับผมกลับมาที่ตรงส่วนของตัว browser นะครับผมก็จะทำการ slash นะครับ product สิ่งที่คาดหวังก็คือมันต้องมีข้อความขึ้นนะครับแล้วมันก็ขึ้นนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะทำการสร้างตัว get นะครับ method ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ return string ถัดมานะครับเราก็จะต้องมานั่งเรียนรู้นะครับ Kotlin อีกนิดนึงละกันให้เห็นนะครับ Kotlin จริงมันมีความสามารถอีกเยอะมากเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับณตอนนี้ที่ผมคิดได้คือผมว่าเราน่าจะสร้างโมเดลขึ้นมาสัก1ตัวแล้วก็ return เป็น array ละกันนะครับจะได้เห็นภาพเลยอ๋อเนี่ย Kotlin มันแนวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจบคลิปนี้กันนะครับโอเคก็อันดับแรกผมจะทำการสร้างคลาสที่ Kotlin นะครับมีความสามารถเรื่องนึงคือเรื่องของการลดรูปของตัวพวกโค้ดที่มันจำเจอ่ะเช่น get set อะไรพวกเนี้ยนะครับมันจัดการให้เราหมดเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็จะมีตัวหนึ่งนะครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมนะครับผมต้องเกริ่นปัญหาก่อน
สมมติผมมีคาร์ดแมวออบเจกต์ตัวที่หนึ่งนะครับกับแคทสองเนี่ยสมมุตินะครับสองค่านี้นะครับมันเซตเนมนะครับสมมุติมันเซตเนมชื่อเหมือนกันเลยนะเนี่ยเราจะเจอโจทย์อย่างนี้เวลาเราเขียนโปรแกรมคือเราอยากจะเอาสองตัวเนี่ยมาเช็คกันว่าค่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเป็น Java เราก็ต้องมานั่งอะไรครับ equal ถูกต้องไหมครับมานั่ง equal ทีละอันหรือใช้พวกไลบรารีตัวอื่นในการลดพวก duplicate code พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นภาพแล้วเนาะนะครับคือเราต้องการเทียบอย่างเนี้ยซึ่งการเทียบอย่างเนี้ยถ้าเราอิงกับตัว Java มันจะ for เพราะอะไรครับต่อให้ค่าเท่ากันแต่มันอยู่กันคนละอะไรครับคนละตัว address ของ memory นั่นเองนะครับมันมีประเด็นมันก็เลยบอกว่าเป็น for แต่โจทย์คืออยากเช็คว่าค่าเท่ากันเนี่ยเราเลยต้องมานั่งทำการ implement พวกฟังก์ชัน equal อะไรพวกนี้กันเองหรือใช้ lib นะครับแต่ถ้าเป็น Kotlin ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับมันมีคลาสตัวนึงออกมาจัดการให้เราแล้วหรือบางครั้งเรามีโจทย์ว่าเราอยากจะ to string อย่างเนี้ยนะครับให้ค่ามันออกมาเลยเนี่ยเราก็ต้องมานั่ง implement to string กันถูกต้องไหมครับอะไรประมาณเนี่ยหรือเราจะเจอโจทย์ว่านะครับให้สมมติเรามีฟิลอยู่หลายฟิลนะครับสมมติเรามีฟิลหลายฟิลประมาณเนี่ย x อะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยนะครับเวลาเมื่อก่อนเราจะทำการเอาค่าตรงนี้ออกมาเราต้องมานั่งดอทถูกต้องไหมครับเช่น obj1.name เนี่ยนะครับเนี่ย .name อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆผมพูดถึงคอนเซปต์นะครับผมไม่เน้นถูกต้องนะครับเนี่ยต้องมานั่ง .name .price อะไรกันเนี่ยนะครับยาวมากเลยนะครับ Kotlin ก็จะมีสิ่งหนึ่งครับเขาเรียกว่า destructuring นั่นเองนะครับทำให้เราถอดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยถอด name แล้วมาติดใช้ได้เลยโค้ดมันก็จะสั้นๆนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันมากับความสามารถอะไรล่ะมันมาจากความสามารถของคาร์ดตัวนี้ครับที่ชื่อว่า data card ครับนะครับเขียนคีย์เวิร์ดนะครับ data card นะครับ data card จะมีคุณสมบัติพิเศษที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปจริงๆมันมีเยอะนะครับแต่นี่คือเบื้องต้นนะครับผมก็จะสร้างตัวโมเดลขึ้นมา1ตัวชื่อว่า product นะครับทีนี้นะครับมันลดรูปอย่างนึงครับคือเมื่อก่อนเราต้องมานั่งประกาศตัวแปรทีละตัวอะไรพวกเนี้ยซึ่ง Kotlin ตรงนี้มันก็ซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าการทำ secondary constructor นะครับโทษทีครับ secondary card แต่ในเคสนี้เรากำลังจะสร้างสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า primary card เป็นการลดรูปนั่นเองนะครับนะครับมันจะสั้นมากเลยเราสร้างโมเดลได้นะครับแบบสั้นกระชับเลยนะครับผมก็จะทำการสร้างเอาแค่ price แล้วกันนะครับin ตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับนี่ผมเสร็จแล้วเนี่ย card ถ้าเราคิดถึงนะครับ Java นะครับเราก็จะเป็นแนวนี้นะครับคิดถึง Java นะครับผมจะแปลง Java ให้ดูสดๆนะครับแต่ไม่เน้นถูกต้องนะครับนะครับไม่เน้นถูกต้องเพราะผมเน้นให้เห็นโฟมากกว่านะครับเนี่ยเราก็น่าจะประมาณเนี่ยคร่าวๆนะครับถูกต้องไหมครับแล้วโจทย์คือเรามีโจทย์ว่าเราอยากจะเซตตัวคอนสตรักเตอร์เนี่ยถูกต้องไหมครับให้มันค่าเท่ากับตัวเนี้ยหรือเราเนี่ยเอาแบบเนี้ยเราต้องมานั่งทำอย่างเนี้ยแล้วก็ this dot name เห็นปะครับเท่ากับ name เนี่ยเห็นปะมันจะโค้ดมันยาวมากเลยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำได้แค่นะครับเหลือแค่บรรทัดเดียวเองเห็นไหมครับนี่คือฝั่ง Kotlin นั่นเองนี่คือการเดโมคร่าวๆให้ดูนะครับโอเคตอนนี้ผมก็สร้างตัว data card ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการreturn ข้อมูลตัวนี้นะครับผมก็จะ return นะครับก็เป็น list ซึ่ง list ของตัวภาษา Kotlin นะครับมีทั้ง list แบบimmutable กับ mutable หมายความว่าไง list สามารถที่จะเพิ่มกับไม่เพิ่มก็ได้คือ fix กับไม่ fix ก็แหละในเคสนี้นะครับผมจะ return list ที่เป็นลักษณะ mutant นะครับก็จะมีนะครับmutable list นั่นเองนะครับทีนี้ความสามารถของพวกนี้นะครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะยัดนะครับค่าอะไรเข้าไปก็ได้นะครับคือฝั่ง Kotlin เนี่ยจะมี list นะครับตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะ dynamic นะครับtype ได้นะครับก็คือ list of อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าในเคสนี้ผมเอาง่ายๆก่อนผมก็เอาตัวเป็น list ที่บรรจุ object นะครับผมก็จะทำการลบตรงนี้ออกทีนี้ผมจะบรรจุ object ตัวนี้เข้าไปแต่ว่าไม่ใช่ตัว mutable list ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวเล็กนะครับ mutable list of ตัวนี้นะครับ
ผมก็จะทำการ new นะครับตัว product เข้าไปทีนี้สังเกตว่าผมไม่มีคีย์เวิร์ด new เลยเห็นไหมครับนะครับตัดคีย์เวิร์ดออกสังเกตว่า Kotlin พยายามตัดนะครับตัดออกนะครับสั้นจนบางครั้งอ่านยากมากเลยนะครับผมก็จะทำการ new เข้ามานะครับก็โยนอันนี้ผม new object นะครับดูดีๆนะครับproduct แล้วตรงนี้ก็ราคานะครับโอเคตอนนี้นะครับที่มันฟ้องนี้เพราะว่า return type เราไม่ตรงนะครับนี่เรา return type เป็น string นั่นเองดังนั้นผมเลยต้องเปลี่ยนนะครับให้เป็น list นะครับของตัว product เห็นไหมครับผมก็สามารถที่จะนะครับreturn ได้แล้วทีนี้นะครับรูปแบบของ Kotlin นะครับมันเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราเขียนโค้ดแค่เนี่ยแล้วเรา return เลยอะนะครับการที่เราใช้คำว่า return มันก็เยินเยอะนะครับเราสามารถตัด return ได้นะครับตัด return type ออกได้ด้วยนะครับเพราะมันเยินเยอะอะนะครับ Kotlin บอกเยินเยอะปิดการตัดทิ้งครับแล้วเราทำยังไงล่ะเราก็เท่ากับได้เลยครับนี่คือรูปแบบของมันครับทำให้เราอ่านโค้ดง่ายว่าอ๋อฟังก์ชัน get product ตรงนี้มัน return list ตรงนี้ออกไปนี่นะนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่านี่เรากำลังพูดถึงการ return นะถ้าเรามีการเขียน business logic if else อะไรก่อนหน้าเนี่ยเราทำแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้มาถึงเรา return อะไรเงี้ยเราเลยเขียนแบบนี้ได้โอเคตอนนี้นะครับไวยากรณ์ผมก็สั้นกระชับแบบนี้เลยนะครับทีนี้ผมก็ทำการ run ใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาลองเทสดูว่าเอ๊ะมันจะได้จริงหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราทำเป็น array object นะครับผม enter เข้าไปปั้งนะครับออกมาเป็น JSON เลยนะครับอันนี้ก็เห็นภาพนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมหน้าตาไม่เหมือนเลยผมใช้นะครับattention นะครับของตัว Google Chrome นะครับอันนี้ก็คือแบบธรรมดาแล้วผมปิดละโอเคอันนี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่ามันออกมาเป็นนะครับ array ละนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเขียนภาษา Kotlin นะครับในโปรเจกต์ Spring Boot นั่นเองนะครับถ้าโปรเจกต์คนไหนพร้อมแล้วนะครับก็มา Spring Boot ได้เลยนะครับทีนี้เรื่องของเอกสารบางคนก็กังวลนะว่าเอ๊ะในเอกสารเราจะเวลาติดปัญหาจะเจออะไรหรือจะเจอวิธีแก้หรือเปล่านะครับณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ปาเข้าไปก็คือวันที่4นะครับเดือน8 63แล้วต้องบอกก่อนว่า Spring Boot Kotlin นะครับไอตัวคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชเนี่ยเยอะมากเลยแต่ถ้าถามตรงๆเลยนะครับว่าอันไหนเยอะกว่าระหว่าง Java Kotlin ยังไงผมก็ต้องบอกกับ Java นะครับเพราะว่า Java มันมาตั้งแต่ต้นแล้วถูกต้องมั้ยครับถึงแม้ว่าผม Dev Android อยู่ก็ตามนะครับนะครับคีย์เวิร์ด Java ก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะมันจะเป็น Kotlin มาแล้วนะครับเพราะว่า research พวกเนี้ยแล้วก็เรื่องของการอัปเดตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ Kotlin ก็จะมาคำถามคือ Java จะตายไหมถ้าถามในมุมผมนะตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า Java never die ครับไม่มีวันตายแน่นอนเพราะทั้งโลกอ่ะยังใช้ Java อยู่นะครับดังนั้นก็ให้มองว่ามันคือการเรียนรู้ภาษาเพื่อที่จะมาปรับกับโปรเจกต์เราแล้วก็ปรับกับคนในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ไวขึ้นนะครับภาษาสมัยใหม่มันก็ช่วยลดขั้นตอนนะครับในการพัฒนาโปรเจกต์ด้วยนะยิ่งสั้นก็ยิ่งดีแต่ว่าเรื่องปัญหาก็ยังมีอยู่บ้างแต่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ปี63แล้วนะครับโปรเจกต์ Spring Boot ที่เขียนด้วย Kotlin ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วลองไปดูตัวอย่าง example มีเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันนะครับอ่ะทีนี้ก็ก่อนจบนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel CM Dev ด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจอบรมนะครับก็มาเยี่ยมชมที่ www.codemobile.com นะครับผมก็ได้ทำการสอนตัว Spring Boot ในตัวบริษัท Code Mobile แล้วนะครับก็เพิ่งเปิดนะครับก่อนหน้านี้ผมทำ .NET แล้วก็ทำพวก Node แล้วก็ API ค่ายอื่นแต่ว่าตอนนี้นะครับเอา Spring Boot มาสอนแล้วนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ